เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsล่าสุดประเทศจีนพัฒนาหุ่นยนต์4ขาที่เชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเพื่อใช้ทำภารกิจทางทหารในพื้นที่เสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสิ่งของเสบียงการสอดแนมนอกจากนี้ยังสามารถดัดแปลงให้ติดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ในกรณีจำเป็นค่ะหุ่นยนต์ไบโอนิกสีขาตัวนี้ยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะคะแต่ด้วยท่าทางของมันที่เดินสี่ขาและมีรูปร่างคล้ายกับตัวจามารีทำให้หลายคนเรียกมันว่าหุ่นยนต์จามารีตามรายงานของ China Central Television หรือว่า CCTV ค่ะโดยขนาดของมันยังไม่มีการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดเปรียบกับคนที่กำลังยืนอยู่จะมีความสูงเกินครึ่งตัวคนเลยค่ะและจะมีความกว้างเป็น2เท่าของความสูงถึงแม้ว่ามันจะตัวใหญ่แต่เรื่องความไวก็ไม่ได้น้อยลงเลยนะคะมันสามารถที่จะบรรทุกของได้มากถึง160กิโลกรัมเคลื่อนที่ได้เร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและด้วยโมดูลชุดข้อต่อที่มีมากถึง12ชุดหุ่นยนต์ตัวนี้จึงมีความคล่องตัวสูงเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินแนวทะแยงวิ่งหรือว่าพุ่งตัวกระโดดสูงๆเขาก็สามารถทำได้โดยไม่เสียการทรงตัวค่ะแถมยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่สามารถสแกนสภาพแวดล้อมไปจนถึงภูมิประเทศโดยรอบได้อย่างละเอียดทำให้มันสามารถปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องเขาหน้าผาโคลนทุ่งหญ้าทะเลทรายไปจนถึงทุ่งหิมะค่ะด้วยความสามารถของมันจึงเหมาะกับเป้าหมายที่ทางการจีนตั้งไว้นั่นก็คือการนำไปใช้ทางการทหารเช่นการสอดแนมการติดตามเป้าหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือในพื้นที่ที่ยากต่อการส่งทหารไปประจำการเช่นที่ราบสูงพื้นที่น้ำแข็งหรือว่าป่าทึบค่ะโดยสื่อจากประเทศจีน Global Times รายงานว่าการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นผลงานการพัฒนาที่เป็นไปตามนโยบายของประเทศที่ต้องการเป็นผู้นำด้านวิทยาการหุ่นยนต์ของโลกภายในปี2025ส่วนที่เลือกพัฒนาหุ่นยนต์สี่ขาสื่อจีนวิเคราะห์ว่าอาจจะมาจากจุดแข็งของหุ่นยนต์ประเภทนี้ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรวมถึงพัฒนาได้ง่ายกว่าหุ่นยนต์ทรงมนุษย์และใช้ต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่ามากด้วยค่ะ